ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องของสินค้า GI ของจังหวัดภูเก็ตและการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับท่านวรนิตอภิรัตน์จิรบงพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะมาสวัสดีค่ะค่ะท่านพาณิชย์คะสินค้า GI คืออะไรคะสำหรับท่านค่ะค่ะสินค้า GI ก็คือเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะก็คือมันเป็นเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจงซึ่งคุณภาพสินค้าหรือชื่อเสียงของสินค้านั้นเป็นผลมาจากการผลิตในพื้นที่ดังกล่าว GI ก็คือเปรียบเสมือนก็คือเป็นแบรนด์ของท้องถิ่นที่บอกคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้านั้นๆ นะคะครับสินค้า GI ของจังหวัดภูเก็ตมีอะไรบ้างครับค่ะสินค้า GI ของจังหวัดภูเก็ตตอนนี้ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วนะคะมีอยู่3สินค้านะคะค่ะก็คือตัวแรกก็คือเป็นสับปะรดภูเก็ตค่ะตัวที่2ก็คือมุกภูเก็ตแล้วก็ตัวที่3ซึ่งขึ้นทะเบียนเมื่อเมษาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะค่ะก็คือส้มควายอะค่ะค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เรากำลังขออยู่ก็คือกุ้งมังกรค่ะค่ะครับทวนนิดนึงฮะสับปะรดภูเก็ตและอย่างที่2คืออะไรนะฮะมุกภูเก็ตค่ะมุกภูเก็ตแล้วก็ส้มควายส้มควายของภูเก็ตอะค่ะเป็นยังไงฮะส้มควายฮะเนี่ยส้มควายนี่ก็คือมันเหมือนคล้ายๆกับส้มแขกอะค่ะแต่ผลมันจะใหญ่กว่าแล้วก็มันมีเนื้อมันจะมีความละเอียดมีความหนาแน่นแล้วก็รสชาติก็จะเปรี้ยวจัดอะค่ะรูปมันก็จะดูทรงกลมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยค่ะซึ่งเขานิยมเอาไปทำอาหารกันนะคะใส่ในแกงส้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไปเพิ่มรสชาติเปรี้ยวใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแต่ตอนนี้ก็คือมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาเป็นแบบเป็นชาอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นผลไม้ใช่ไหมฮะมีสับปะรดภูเก็ตส้มควายแล้วมุกภูเก็ตนี่คือไข่มุกเหรอฮะหรืออะไรฮะใช่ค่ะไข่มุกภูเก็ตค่ะมีเลี้ยงที่ภูเก็ตเนี่ยค่ะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องประดับใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเครื่องประดับสร้อยเวนสร้อยข้อมืออะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะค่ะครับซึ่ง3สิ่ง3อย่างที่เรายกตัวอย่างมานี้เนี่ยก็คือว่าเป็นสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์แล้วก็อยู่ที่ภูเก็ตที่เดียวใช่ไหมฮะที่อื่นเนี่ยทำเทียมเรียนแบบอะไรยังไงก็ไม่เหมือนใช่ไหมฮะค่ะเป็นสินค้าขึ้นชื่อของภูเก็ตแล้วเหมือนเป็นสินค้าอัตลักษณ์สินค้าประจำถิ่นนะคะครับแล้วเมื่อสักครู่บอกว่ามีกุ้งที่จะไปขึ้นทะเบียน GI เหมือนกันกุ้งอะไรนะครับเนี่ยกุ้งมังกรค่ะกุ้งมังกร7สีของภูเก็ตค่ะโอ้7สีนะฮะเป็นยังไงทำไมเราไม่เหมือนเขาฮะเนี่ยคือกุ้งมังกรของภูเก็ตนี่ก็คือจะเป็นกุ้งมังกร7สีก็คือเปลือกอะของเขาว่าถ้าเราดูแล้วอะมันจะมีเหมือนกับว่ามีสีสันอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็มันจะมีแถบทะเลแถบภูเก็ตเนี้ยค่ะค่ะก็คือขนาดใหญ่ชนิดที่เรียกว่ากุ้งมังกรนี่แหละแต่ว่ามีเรื่องของสีที่มันต่างกับกุ้งมังกรที่อื่นใช่ไหมคะไม่ค่ะค่ะมันอย่างที่อื่นที่เราเห็นอยู่บางทีมันเป็นกุ้งมังกรเลนที่ตัวเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมคะค่ะแต่ของภูเก็ตเนี้ยจะเป็นกุ้งมังกรเจ็ดสีที่เราดูจากไอตัวเปลือกแล้วก็ขนาดแล้วก็จากที่นักท่องเที่ยวเขาก็จะนิยมเหมือนทานเป็นซาซิมิเขาบอกว่าเนื้อหวานกรอบอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะเนื้อเด้งสดหวานกรอบใช่ค่ะค่ะก็คือทำแบบสดได้เลยแท้นะคะค่ะมันเกี่ยวกับสภาพน้ำแล้วก็น้ำทะเลของภูเก็ตอะค่ะค่ะครับค่ะคือความพิเศษของกุ้งมังกรเจ็ดสีนี่ก็คือรสชาติแล้วก็ลักษณะสีสันต่างๆที่ไม่มีใครทำเทียมและเรียนแบบได้เช่นเดียวกันนะครับใช่ค่ะแล้วก็มีขนาดใหญ่ค่ะครับขนาดใหญ่แล้วก็รสชาติเนี่ยเรื่องของการไปทำซาซิมินี่ก็ไม่ธรรมดานะฮะเพราะปกติกุ้งเนี่ยเราต้องปรุงสดใช่ไหมฮะปรุงก่อนไปปรุงสุกปรุงสุกแต่นี้เป็นสดๆเนี่ยแล้วความพิเศษตรงนี้นี่มีเรื่องของอนามัยชีวะอนามัยหรืออะไรไปดูบ้างไหมครับเนี่ยค่ะใช่ค่ะก็คืออย่างเวลาเราจะขอขึ้นทะเบียนสินค้าเป็น GI นะคะมันก็จะมีคณะทำงานของแต่ละฝ่ายก็คืออยู่ในคณะทำงานอยู่แล้วก็เราจะต้องแสดงออกมาให้ได้ว่า
สินค้าของเราตัวเนี้ยมันต่างจากที่อื่นยังไงเพราะฉะนั้นก็คือมันขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศแล้วก็แหล่งผลิตแหล่งที่บ่อก่อให้เกิดอะค่ะมันจะมีความแตกต่างแล้วทำให้ตัวสินค้ามันก็จะต่างจากที่อื่นนะคะครับท่านผู้ว่าจังหวัดครับแบบนี้การที่จะออกสินค้า GI ในแต่ละตัวเนี่ยก็ต้องมีกระบวนการขั้นตอนและรายละเอียดเยอะพอสมควรใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะก็คืออย่างขั้นตอนแรกคร่าวๆนะคะคือเราจะต้องเก็บข้อมูลแล้วก็สินค้าตัวนั้นอ่ะจะต้องมีเฉพาะถิ่นตรงที่ถิ่นที่ตรงนั้นแล้วก็คือเหมือนกับว่ามีอยู่ที่ภูเก็ตลักษณะเฉพาะนี่ก็คือต้องของภูเก็ตแล้วก็ต้องมีชื่อเสียงมายาวนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดแล้วก็คือใช่อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราจะต้องเก็บข้อมูลพวกเนี้ยค่ะแล้วก็มาจัดทําคู่มือว่าตัวลักษณะของสินค้ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันมีความเฉพาะอย่างไรแล้วถึงจะนำมาจัดทำคำขอเสนอไปที่กรมทรัพย์สินค่ะแล้วหลังจากที่กรมทรัพย์สินอนุญาตแล้วเราก็จะต้องคือตัวสินค้าที่ GI นี่มันจะเป็นทรัพย์สินของจังหวัดนะคะแล้วก็เกษตรกรหรือว่าผู้ประกอบการขอใช้ก็คือจะเป็นขั้นตอนอีกทีอีกภายหลังจากที่ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วอะค่ะครับก็เท่ากับว่าสินค้า GI เนี่ยถือว่าเป็นส่วนรวมเนี่ยนะฮะก็คือคนเปิดที่จะยื่นต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์นี่น่าจะเป็นทางจังหวัดหรือเปล่าฮะหรือชาวบ้านทั่วไปทางจังหวัดค่ะคือเป็นทรัพย์สินของจังหวัดไม่ได้เป็นทรัพย์สินของบุคคลใดบุคคลหนึ่งอะค่ะแต่คุณที่จะขอใช้อย่างสับปะรดเนี่ยค่ะก็คือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดก็จะขอใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับซึ่งก็จะมีขั้นตอนของการอนุญาตซึ่งมีคณะกรรมการของจังหวัดจะเป็นผู้พิจารณาอีกทีหนึ่งอะค่ะก็คือตรวจสอบคุณสมบัติตามที่เราทำมาตามคู่มือว่าคือ1 2 3 4 5ประกอบด้วยอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับคือการไปใช้ของชาวบ้านเนี่ยเขามีวิธีการไปใช้ยังไงฮะใช้ต่อท้ายโลโก้สินค้าหรือทำยังไงฮะถ้าเป็นสับปะรดอย่างยกตัวอย่างสับปะรดภูเก็ตนะคะเวลานำไปใช้ก็คือเวลาผลิตภัณฑ์ก็คือติดแพ็คอะค่ะที่มันจะเป็นสีน้ำตาลแล้วเป็นรูปหยดน้ำแล้วเขียนว่า GI อะค่ะแล้วก็สามารถที่จะเอาคำว่า GI เนี่ยค่ะไปแปะติดในโลโก้ในบรรจุภัณฑ์เขาใช่ไหมคะในแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะค่ะเหมือนถือเป็นจุดขายอย่างหนึ่งอะค่ะว่าสินค้าของเขาได้รับมาตรฐานผ่านเป็นสินค้า GI อะค่ะครับคล้ายๆกับมอกป่ะคะประมาณนั้นนะคะเป็นการรับประกันว่าเป็นสินค้า GI ที่ถูกต้องแบบนี้ห่วงเรื่องของการสวมไหมคะสวม GI อะค่ะทำไงคะอย่างนี้ห่วงเรื่องสวมไหมก็คือในส่วนของการสวมสิทธิ์นี้ก็คือจากที่มีการดำเนินการมาค่อนข้างที่จะน้อยเพราะเขารู้ว่าคือเราจะให้ความรู้แล้วก็ประชาสัมพันธ์อยู่ว่ามันถ้าเราไม่ได้รับการขออนุญาตใช้แล้วถ้าสินค้าเราไม่ใช่ก็คือมันจะมีความผิดอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะครับก็บทลงโทษมาให้มาชี้แจงกับผู้ที่ใช่ค่ะเป็นผู้ประกอบการสัมพันธ์อย่างเงี้ยค่ะประมาณอย่างนั้นนะคะค่ะเวลาคนที่จะไปขอทีเนี่ยเกษตรกรชาวบ้านหรือบริษัทอะไรก็ตามฮะจะไปขอว่าสินค้า GI เนี่ยขอใช้หน่อยนะฮะตรงนี้นานไหมฮะขั้นตอนขอใช้จะไม่นานนะคะก็เหมือนอย่างเหมือนของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเราจะมีคณะกรรมการนะคะคณะกรรมการที่พิจารณาผู้ประกอบการแล้วก็เกษตรกรที่จะขอใช้ตัวจีสินว่าสินค้าเขาเป็นสินค้า GI เนี่ยค่ะคณะกรรมการก็จะลงตรวจเสร็จปั๊บก็จะอนุญาตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แจ้งรายงานอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะค่ะคณะกรรมการก็เป็นคนข้างนอกอยู่แล้วถูกไหมคะเป็นคนกลางคณะกรรมการจะเป็นส่วนหน้าส่วนราชการแล้วก็ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญนะคะอย่างเหมือนของถ้าเป็นสินค้าเกษตรก็จะมีเกษตรจังหวัดมีพาณิชย์จังหวัดมีสาธารณสุขมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็คือจะมีองค์ประกอบของแต่ละสินค้าค่ะครับก็เท่ากับว่ากระบวนการและขั้นตอนระยะเวลาเนี่ยมีชี้ชัดมีกรอบอย่างชัดเจนเพื่ออำนวยประโยชน์ให้กับผู้ที่จะประกอบกิจการเกี่ยวกับสินค้า GI ในจังหวัดภูเก็ตนะครับค่ะแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างคะ3สินค้าเป็นผลไม้สัก2แล้วก็เป็นมุกนะคะของภูเก็ตพอได้ GI ปุ๊บผู้ประกอบการเขาเป็นไงบ้างคะเสียงตอบรับ
พอสินค้าได้รับมาตรฐาน GI ก็คือเขาสามารถที่จะอัพราคามันไม่ขายได้ราคาเพิ่มมากขึ้นถึงประมาณ20-50% นะคะก็ถือว่าตัวนี้มันเป็นการเหมือนการันตีมาตรฐานนะคะว่าสินค้าได้รับมาตรฐานผ่านเป็นสินค้า GI ซึ่งถามว่ายากไหมมันก็เหมือนจะยากแต่ไม่ได้ยากถึงทำไม่ได้ประมาณอย่างนี้ค่ะก็คือสินค้าส่วนใหญ่นี่มันจะเป็นสินค้าที่มันมีชื่อเสียงมานานแล้วแล้วก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพเหมือนอย่างทุเรียนเมืองนนท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะของภูเก็ตก็เหมือนกันถ้าเรามาภูเก็ตก็ว่าเมื่อก่อนก็คือสับปะรดภูเก็ตมุกภูเก็ตใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็สินค้าพวกนี้มันเหมือนมีตำนานมันนะมีความเป็นมายาวนานแล้วก็มีเฉพาะแหล่งที่นี่เหมือนอย่างสับปะรดภูเก็ตเนี่ยเอาไปปลูกที่กระบี่หรือเอาไปปลูกที่พังงามันก็จะไม่เหมือนกับปลูกที่ภูเก็ตแต่ว่าคือพันธุ์ภูเก็ตแต่ไปปลูกที่จังหวัดอื่นแต่ก็จะไม่ได้เป็นสินค้า GI เพราะว่าโดยลักษณะแล้วมันก็จะต่างกันบางทีความหวานหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าเป็นอย่างสับปะรดภูเก็ตเนี่ยค่ะคือคุณสมบัติก็คือเป็นสับปะรดสายพันธุ์ควีนเนื้อหวานกรอบกลิ่นหอมมีเส้นใยน้อยแล้วก็แกนผลมีความกรอบสามารถรับประทานได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็คือตัวคุณลักษณะอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเกี่ยวกับแร่ธาตุในดินเกี่ยวกับอะไรประมาณอย่างเงี้ยซึ่งพวกเนี้ยผ่านการวิจัยตรวจสอบอะไรมาเรียบร้อยแล้วอะค่ะคือการผ่านการทดสอบอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะครับคือสินค้า GI เนี่ยก็ต้องอาศัยดินน้ำลมไฟอะไรทุกอย่างในพื้นที่นะฮะกว่าจะมาประกอบเป็นสินค้า GI ผลิตกันขึ้นมาได้นะครับมีความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่พอเป็นสินค้า GI แล้วก็ส่งผลให้กับผู้ประกอบการเกษตรกรก็คือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเดิมขายได้100บาทปัจจุบันอาจจะขายได้150บาทราคาสูงขึ้นเนี่ยแล้วแบบนี้เนี่ยถ้าในมุมมองของแพ็คเกจจิ้งหรือว่าอะไรต่างๆนอกจากเรื่องของมูลค่าเพิ่มแล้วเนี่ยภาครัฐเข้าไปช่วยผลักดันหรือส่งเสริมด้านอื่นๆอย่างไรบ้างครับในส่วนของทางสำนักงานพาณิชย์แล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือจะให้การส่งเสริมตั้งแต่การผลิตก็คืออย่างในส่วนเรายกตัวอย่างว่าถ้าเป็นสินค้าเหมือนอย่างมุกอย่างเงี้ยค่ะก็คือที่เกี่ยวข้องก็คือประมงใช่ไหมคะครับในขั้นเริ่มแรกตั้งแต่ตั้งต้นก็คือประมงเข้าไปส่งเสริมให้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของถ้าเป็นสับปะรดก็คือทางสำนักงานเกษตรอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะทำงานส่งต่อกันเป็นทอดๆในส่วนของพาณิชย์ก็คือจะเกี่ยวกับการทางการตลาดแล้วก็การเพิ่มมูลค่าก็คืออันดับแรกเลยก็คือการให้ความรู้ไม่ว่าจะเรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องการทำตลาดหรือการทำแพ็กเกจหรือแล้วก็มาต่อด้วยการทางการตลาดไม่ว่าจะการให้การส่งเสริมทั้งการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดทั้งทางออนไลน์ออฟไลน์การเวลามีการจัดแสดงสินค้าก็คือทุกหน่วยงานก็คือเราจะส่งผลิตภัณฑ์พวกนี้ค่ะเพราะว่ามันถือเป็นสินค้าอัตลักษณ์แล้วก็เป็นสินค้าพื้นถิ่นเฉพาะของจังหวัดภูเก็ตอะค่ะค่ะเรามีวิธีการหรือว่ามีการขอความร่วมมืออะไรกับผู้ประกอบการในเรื่องของการที่ให้ GI ไปแล้วให้เขาดูแลตลอดไปให้ได้มาตรฐานนะคะเพราะว่าพอให้แล้วได้เลยตลอดไปใช่ไหมคะสำหรับ GI ค่ะให้ก็จะมีจะใช้ได้คือขอไปแล้วจะต่ออายุทุก2ปีอะค่ะครับก็คือเหมือนกับว่าจะต้องผ่านมาตรฐานครบ2ปีก็คือทางหน่วยงานที่เป็นคณะกรรมการของการพิจารณาการให้ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดเนี่ยค่ะก็คือจะลงตรวจก็คือตรวจว่าตามคุณภาพตามคู่มือที่เขียนไว้ว่าความหวานได้ไหมค่ะคุณสมบัติที่เรากำหนดมาผ่านไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็แม้กระทั่งขั้นตอนการเตรียมดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีครบหมดเลยค่ะคือเขาจะต้องผ่านตัวมาตรฐานความเป็น GI ตัวนี้ค่ะแล้วก็ทุก2ปีก็คือจะต้องต่อค่ะครับก็จะมีการประเมินกันด้วยอีกทีนึงใช่ค่ะก็เหมือนเป็นการควบคุมมาตรฐานไปในตัวค่ะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็คือที่ผ่านมาก็คือเกษตรกรหรือผู้ประกอบการของเราก็คือค่อนข้างไม่ได้พูดว่าค่อนข้างมีความซื่อสัตย์คือเขามีความซื่อสัตย์ต่อตัวเขาเองแล้วก็ต่อผลิตภัณฑ์ของเขาที่จะนำออกมาจำหน่ายอะไรประมาณอย่างนี้คือจะเห็นได้ชัดอย่างสับปะรดภูเก็ตของเราตอนนี้ก็คือมีจำหน่ายอยู่ในทุกสาขาในภูเก็ตแต่แล้วก็ที่
พราะบางนาแล้วก็สำนักงานใหญ่แต่ถามว่าทำไมเราส่งได้อยู่แค่นี้ก็ว่าด้วยปริมาณการผลิตที่มันจำกัดนะคะแล้วก็โดยเฉพาะตอนนี้ภูเก็ตก็คือพื้นที่เพาะปลูกมันก็เริ่มน้อยลงอะค่ะนี่ก็คือเป็นนโยบายของจังหวัดตอนนี้ที่จะหาพื้นที่เพาะสำหรับเพาะปลูกให้กับสับปะรดภูเก็ตก็คือโดยปกติแล้วเขาก็จะไปปลูกในสวนยางสวนปาล์มที่ยังเล็กๆอะค่ะครับค่ะแล้วตอนนี้พื้นที่มันก็เริ่มน้อยลงอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าในส่วนของสับปะรดเราตอนนี้ก็คือมีขายถึงขนาดขึ้นห้างแล้วก็ตอนนี้ก็คือทางท็อปจะยกระดับให้เป็นไมล์ชอยส์แต่ว่าคืออยู่ระหว่างขั้นตอนที่จะทำ GMP อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะคือจะต้องผ่านโรงคัดแยกอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็แสดงว่าไม่มีปัญหาเรื่องของราคาตกต่ำอย่างแน่นอนเพราะว่าขึ้นห้างแล้วเรียบร้อยใช่ค่ะครับโอ้พอขายดิบขายดีขึ้นห้องขึ้นห้างแบบนี้เนี่ยมองกันต่อไปแล้วครับว่าในพื้นที่เรื่องการสวมสิทธิ์เนี่ยมันคงไม่มีหรอกนะฮะเพราะว่ายังไงคนในพื้นที่ก็มีสินค้าตัวนี้อยู่แล้วและพร้อมที่จะขายสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเองแต่การสวมสิทธิ์นอกพื้นที่นี่สิครับเป็นสิ่งที่น่าจะต้องจับตามองเพราะว่าถ้าทำคล้ายๆกันแล้วก็ไปแปะสวมสิทธิ์ GI แล้วบอกว่ามาจากจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้ท่านมองเรื่องนี้ยังไงแล้วก็มีแนวทางที่จะกำกับดูแลป้องกันยังไงฮะคือตอนนี้ในส่วนพวกนี้ค่ะคือเราต้องยอมรับว่าสมัยนี้เทคโนโลยีหรือว่าไอทีมันไปไกลเนาะการประชาสัมพันธ์แล้วก็การให้ความรู้พวกนี้จะสำคัญค่ะซึ่งจังหวัดภูเก็ตก็คือเราจะดำเนินการในเรื่องพวกนี้คือแบบเยอะมากแล้วก็เราจะบอกถึงโทษว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็ในส่วนของกรมทรัพย์สินเองของกระทรวงพาณิชย์นะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ความรู้ในส่วนนี้ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญเพราะถือว่าเหมือนกันถ้าเราเหมือนเป็นสินค้าที่มันมีแบรนด์แล้วเหมือนกันแล้วเมื่อลิขสิทธิ์อะค่ะแล้วมันจะมีโทษขนาดไหนอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่ว่าผู้บริโภคสมัยนี้ก็คือมีสื่อมีอะไรที่เข้าถึงซึ่งเขาสามารถที่จะรับรู้ได้มากขึ้นเหมือนอย่างที่ยกตัวอย่างว่าอย่างเหมือนมุกภูเก็ตเนี่ยมันก็จะมีอยู่ตอนนี้ก็คือมีอยู่เจ้าเดียวที่ทำผ่านมาตรฐานคือโดยนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่มาเยือนที่เยือนภูเก็ตก็จะรู้ว่า คือถ้าเป็นมุก GI ก็คือเจ้านี้นะอะไรประมาณนี้ไงให้อยู่ที่สปัมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เจ้าอื่นก็อาจจะมีผลิตในภูเก็ตแต่ว่าอาจจะมาตรฐานในส่วนของการเป็น GI ยังไม่ได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะคือในส่วนตัวเนี้ยค่ะคือการประชาสัมพันธ์และการรับรู้สมัยนี้คือค่อนข้างที่จะเข้าถึงได้ง่ายมันก็เลยมีความกลัวแต่ถามว่าอย่างเหมือนมุกก็เหตุการณ์ของมุกนี่คือถ้าส่วนของก็ปี้มันค่อนข้างที่จะยากเพราะเอกลักษณ์มันไม่เหมือนมันต่างแต่ไอ้ส่วนของการเอาไปโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างเงี้ยค่ะอย่างเหมือนผู้ประกอบการมุกเนี่ยก็จะแจ้งมาว่าเขาก็คือถูกนำไปเผยแพร่ถูกนำไปโฆษณาแบบอ้างก็คืออย่างต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็มีพันธมิตรหรือเป็นเครือข่ายที่แบบเหมือนมีพันธสัญญาอย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะจดในต่างประเทศได้แล้วด้วยอะค่ะครับค่ะมาดูบางประเทศหรือบางสินค้าตอนนี้ก็มีไปจดแล้วอะค่ะครับค่ะซึ่งตอนนี้ก็คือทางมุกภูเก็ตก็คือทางเราก็ยังคือเขามีความต้องการในส่วนเนี้ยคืออย่างมุกเนี่ยถ้ามองก็คือเขาเป็นผู้ประกอบการที่สามารถที่จะไปต่อได้ด้วยตัวเองแล้วแต่ในส่วนหนึ่งที่ทางราชการช่วยอยู่ก็คือตอนนี้คือการอำนวยความสะดวกทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะการถูกล็อกเลียนแบบการเอาภาพของเขาไปโฆษณาอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่การประสานระหว่างจังหวัดกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่จะช่วยเหลือเขาในส่วนของพวกอำนวยความสะดวกในส่วนของเกี่ยวกับราชการพวกนี้เนี่ยค่ะค่ะแล้วเรื่องของการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตล่ะครับเรามีแนวทางในการส่งเสริม SME ในพื้นที่ยังไงบ้างครับค่ะในส่วนของการส่งเสริม SME ในจังหวัดภูเก็ตนะคะก็คืออย่างเราเองอ่ะเราโชคดีมากในจังหวัดภูเก็ตของเราอ่ะมีสำนักงานสสว.ค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่ซึ่งเราก็ทำงานร่วมกันอยู่แล้วทุกภาคส่วนใช่ไหมคะในส่วนของสสว.เขาก็จะมีในส่วนของการให้กู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ในส่วนเลยที่ดำเนินการก็คือในส่วนของการให้ความรู้ผู้ประกอบการครับซึ่งไม่ว่าการพัฒนาบุคลากรหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งแต่ละหน่วยงานของในจังหวัดอย่างสำนักงาน
มีการทำงานเชื่อมโยงกันอยู่ไม่ว่าจะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหรือสสว.หรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหรืออีกหลายหน่วยงานนะคะซึ่งจะทำงานส่งต่อกันตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำคือเหยียงต้นน้ำก็คือการให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครับแพ็กเกจจิ้งแล้วก็การให้ความรู้ในเรื่องการทำตลาดอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะแล้วก็ขั้นตอนถัดมาก็คือการส่งเสริมทางด้านการตลาดอย่างการจัดแสดงสินค้าหรือการส่งเสริมการขายให้เขาขายทางออนไลน์ซึ่งมีบทบาทและมีความสำคัญในยุคของสมัยนี้นะคะซึ่งการซื้อขายมันก็จะง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะครับค่ะแล้วก็ในส่วนของการทำงานบูรณาการกับในส่วนของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะภาคเอกชนอย่างเหมือนในของจังหวัดภูเก็ตใช่ไหมคะเราขึ้นชื่อเรื่องการท่องเที่ยวการสร้างพันธมิตรการสร้างธุรกิจความร่วมมือระหว่างธุรกิจในภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นพวกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือว่าธุรกิจสาขาอื่นอย่างเช่นการนำของสินค้า SME ไปวางในโรงแรมร้านอาหารหรือบริษัทนำเที่ยวที่จะช่วยการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาค่ะซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการขายแล้วก็การทำตลาดแล้วก็การเปิดโอกาสให้กับ SME อะค่ะที่จะเข้าถึงตลาดใหม่ๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะครับก็ดูแลกันอย่างครบวงจรสำหรับ SME นะครับเริ่มต้นจากการให้สินเชื่อคนที่มีความคิดมีไอเดียแต่ไม่มีเงินทางนี้เราก็สนับสนุนเรื่องสินเชื่อมีเงินมีทองไปจัดการกับธุรกิจมีธุรกิจแล้วพัฒนาให้ความรู้และแนะนำช่องทางในการตลาดที่จะขายด้วยนะครับเท่ากับครบวงจรในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครับเอาละครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านวรนิตอภิรัตน์จิรวงศ์พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ